ต่างคนก็ต่างมามีกิจธุระจำเป็นบางอย่างที่มาวัดนี้บางคนมาก็เองบางคนก็มีความทุกข์ใจก็มาวัดบางคนก็มีความทุกข์ใจก็มาวัดเป็นประเพณีของชาวคนไทยเราถึงแม้จะจนก็นึกถึงการทำบุญถึงแม้จะรวยก็นึกถึงการทำบุญอะไรอะไรทุกอย่างก็ร่วมจากการทำบุญทั้งนั้นอันนี้เป็นส่วนมากในส่วนจิตคนไทยเราทั้งหลายเพราะนั้นวันนี้ยิ่งเป็นวันธรรมสวรรค์เจ็ดวันครั้งเจ็ดวันครั้งเป็นโอกาสของอุบาสกอุบาสิกาผู้ชายผู้หญิงผู้เข้าใกล้พุทธศาสนานั้นเป็นอันที่สำคัญมากปกติแล้วก็คือพวกเราทั้งหลายนั้นเป็นผู้สังวรสังรวมรักษาศีลห้าประการเกือบจะรอดทุกคนที่เคยมาวัดเป็นปกติศีลปกติกายปกติวาจาอันนี้คือศีลเป็นพื้นเพตั้งแต่ต้นเดิมมาทีเดียวทีนี้ศีลแปดนี้เป็นศีลพิเศษอันหนึ่งของพุทธบริษัททั้งหลายซึ่งเป็นฝ่ายอุบาสกอุบาสิกาเพราะว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถศีลที่จะเพิ่มข้อปฏิบัติขึ้นอีกให้มันยิ่งขึ้นไปกว่าธรรมดาธรรมดานั้นก็เรียกว่าเป็นปกติเสมอมาวันนี้เป็นอุโบสถศีลเป็นวันที่เราสำคัญเป็นวันที่พวกเราทั้งหลายสมทานข้อวัดให้สูงขึ้นคือวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รักษาอุโบสถศีลวันหนึ่งคืนหนึ่งเป็นต้นก็มาให้ทานข้าวเย็นให้ทานข้าวแต่เช้าไปถึงเที่ยงก็พอแล้วข้าวเย็นไม่ต้องทานกันเหมือนวันธรรมดาแต่ก็เพิ่มข้อปฏิบัติขึ้นอีกหลายๆอย่างเช่นแต่งเนื้อแต่งตัวสดสวยหรือไม่นั่งนอนที่นิ่มที่นวลอันเป็นเหตุให้ใจของคนเราทั้งหลายเพลินไปในทางกามคุณยั่วยวนเป็นต้นหลายประการรองเข้าเป็นศีลอุโบสถศีลฉะนั้นวันนี้ปราชญ์ท่านจึงกล่าวว่าเป็นวันอุโบสถศีลอุโบสถศีลนี้เป็นศีลพิเศษเป็นศีลที่มีข้อวัดเป็นศีลที่มีสรงขวัดละเอียดอ่อนขึ้นไปเป็นวันอุโบสถพร้อมด้วยการภาวนาเช่นเราไม่ทานข้าวเย็นไม่ทานอาหารเย็นมันก็หมดภาระไปการปฏิโพธิ์ทางวนของพวกเราทั้งหลายนั้นมันก็น้อยลงน้อยลงต่อวัดปฏิบัติของพวกเรามันก็ดีขึ้นอันนี้เป็นศีลอันนี้แต่ว่าที่จะมีศีลยิ่งยอดนั้นก็การประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่าเป็นชื่อของอุโบสถศีลแล้วมันจะเป็นศีลอันยิ่งไอ้สิ่งที่มันจะยิ่งนั้นก็คือการเราปฏิบัติให้มันยิ่งขึ้นให้มันดีขึ้นให้มันประเสริฐขึ้นไอ้ชื่อของศีลนั้นจะเป็นศีล5ก็ตามศีล8ก็ตามศีลอะไรอะไรก็ตามทั้งนั้นน่ะอันนั้นเป็นชื่อของมันส่วนมันจะยิ่งหรือย่อนนั้นมันอยู่ที่การพวกเราทั้งหลายปฏิบัติให้มันเป็นครับขึ้นให้มันดีขึ้นจะเป็นศีล5มันก็ดีจะเป็นศีล8มันก็ดีจะเป็นอุโบสถศีลอะไรมันก็ดีทั้งนั้นมันอยู่ที่การปฏิบัติไม่ใช่ว่าถึงมันอุโบสถเราได้มาสมาทานอุโบสถแล้วอาการกายวาจาของเราก็ปฏิบัติย่อนอยู่อย่างเก่านั้นก็จะเห็นว่าเราเป็นบุญอันยิ่งเป็นบุญอันประเสริฐและก็เป็นศีลอันยิ่งอันนั้นหาไม่ได้อย่างนั้นฉะนั้นการทำในที่มันจะยิ่งก็คือทำให้มันตึงขึ้นให้มันสูงขึ้นให้มันยิ่งขึ้น
ไม่ใช่ว่าทำให้มันเสมอตัวหรือทำให้มันย่อนลงไปให้มันดีขึ้นไปเก่าๆลักษณะกายลักษณะวาจาของเราลักษณะจิตของเรานี้ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันฉะนั้นเพียงความมีใจเข้มแข็งเพราะว่าเจ็ดวันมีศีลนะการทำให้ศีลของเราเต่าหมองการทำให้การเจริญภาวนาของเราไม่ราบรื่นไม่สูงขึ้นก็เพราะการปฏิบัติมีการคุยกันการคุยกันการพูดกันเรื่องไม่เป็นสาระประโยชน์อะไรเพื่อทำต่อเราไปทำกันแล้วอยู่ผ่านแล้วก็ทำกันแบบขายต่อจิ้งต่อปลูกต่อแต่ละทุกอย่างก็ควรเอาไว้บ้างมาถึงวัดมาควรทิ้งมันอย่ามาลอกคอในวัดอย่ามาขายคอในวัดอย่ามาปลูกคอในวัดวันนี้ให้เลิกกิจการบ้านทั้งหลายนั้นเพราะเราไม่มาทำงานเช่นนี้การค้าขายทุกสิ่งทุกประการเหมือนกันไม่ควรเอามายุ่งในที่นี้เพราะในที่นี้เราพยายามทำจิตใจให้เป็นอารมณ์อันเดียวสมาธิคือทำอารมณ์ให้เป็นอันเดียวคือทำจิตให้เป็นหนึ่งทำจิตให้เป็นอันเดียวถ้าเรามาทำหลายอย่างมันยุ่งมันเยอะไปหมดไม่รู้จักกับคนใหม่ไม่รู้จักกับคนเก่าคนเก่าก็ทำอย่างนี้คนใหม่เข้ามาก็ไม่ได้อานิสงส์เพราะคนเก่าพอทำอย่างนี้ก็ทำไปอย่างนี้เลยปิดหูปิดตากันไปเรื่อยๆไม่รู้เรื่องกันว่าทำอะไรกันนี่ฉะนั้นการกระทำของเราทั้งหลายเป็นหมันเคยกระทำมาไหมเช่นสมัยก่อนพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราเนี่ยตามที่อาตมาเดินมานะทำมาเข้ามาวัดมาภาวนาไม่รู้จักการภาวนาไม่รู้จักไม่รู้จักไม่เห็นเช่นทุกวันนี้ก็เหมือนกันตามที่อาจารย์มาสังเกตนี่ไอ้คนที่ขอมาวัดกับเพื่อนเฉยๆประมาณเฉยๆไอ้ตอนเช้าถวายเจ้าหนันพระนะควรเราจะมากราบพระมาไหว้พระมาสวดมนต์กับเพื่อนทั้งหลายนั้นที่เราไม่เคยจะทำไม่เคยกราบไม่เคยนบไม่เคยไหว้เราก็ควรพยายามนำลูกนำหลานเข้ามากราบเข้ามาไหว้เนี่ยมันก็ดีนะบางคนอาตมาอาตมาคือวันนี้เนี่ยไม่เคยเข้ามาสลาดินธรรมเลยแต่มาวัดนั่งอยู่ข้างนอกนั่งคุยกันอันโน้นอันนี้กับลูกกับหลานไม่รู้เรื่องอันนี้ไม่ใช่เป็นคนเข้าวัดเข้าวัดเหมือนไก่ไก่ไม่ตัวก่อนมันเข้าวัดมันตัวผูกเอาลูกเอาหลานมันเข้าวัดนะมาเคลียร์กินขี้หมูขี้หมาทั้งนั้นแหละมันเดินมาหาอะไรอันนี้ก็มันกันฉันนั้นอันนี้คือเข้าวัดไม่ถูกเข้าวัดไม่ถูกเราไม่เคยกราบไม่เคยไหว้ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังก็เข้ามาลูกหลานได้กราบได้ไหว้ได้ยินได้ฟังเพื่อฝึกหัดดัดสันดานของตนในลูกหลานพี่น้องทุกคนเมื่อเข้ามาทำวัดสวดมนต์ก็เข้ามาเรียกสวดไม่ได้เราก็นั่งฟังให้จิตสงบเป็นสมาธิให้จิตเยือกเย็นสบายฝึกให้สงบอย่างนี้มันก็ยังเป็นบุญมันก็ยังเป็นกุศลมันเป็นเครื่องที่นำเข้าสู่ธรรมะนำลูกนำหลานเข้าสู่ธรรมะได้อันนี้แหละเราเข้าอยู่ในวัดเข้ามาวัดไม่เห็นวัดเข้ามาวัดไม่เห็นพระปลามันอยู่ในน้ำมันไม่เห็นน้ำไส้เดือนมันอยู่ในดินมันก็กินที่ดินแต่ว่ามันไม่เห็นดินเราทั้งหลายก็เหมือนกันฉันนั้นเข้ามาวัดมันรู้จักวัดเข้ามาวัดไม่ถึงวัดฉะนั้นปัญหาอันนี้มันจึงเกิดขึ้นแก่พวกเราทั้งหลายและลูกหลานทั้งหลายไม่ดูเรื่องอะไรนี่ไม่ดูเรื่องอันนี้เห็นว่าเข้ามาวัดมันเป็นบุญเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ทั้งหลายจะเข้ามาวัดเห็นพ่อแม่เข้ามาวัดก็เข้ามาตามๆกันมาเรื่อยๆผลที่สุด
อายุ40ปี50ปีนะว่าพูดถึงธรรมะธรรมโมพูดถึงข้อวัดปฏิบัติพูดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรเลยอันนี้เรียกว่าปลามันอยู่ในน้ำมันก็แช่อยู่ในน้ำตามันก็เปื้อนเปื้อนอยู่ในน้ำแต่ว่ามันไม่เห็นน้ำไส้เดือนมันอยู่ในดินมันก็กินขี้ดินเป็นอาหารของมันแต่ว่ามันก็ไม่เห็นขี้ดินมันเห็นขี้ดินเป็นอย่างอื่นมันเห็นน้ำเป็นอย่างอื่นเช่นนั้นบุคคลที่เข้ามาวัดไม่เห็นวัดก็เหมือนกันกับปลาที่ไม่เห็นน้ำเหมือนไส้เดือนที่ไม่เห็นขี้ดินไม่รู้จักขี้ดินนั่นมิฉะนั้นเราอย่าว่าเลยถึงการฟังธรรมแต่ขนาดนั้นเราก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรที่นี่ข้ออัดข้อธรรมนั้นเรียกว่าธรรมะธรรมะไม่รู้เรื่องว่าอยู่ธรรมะเมื่อโตขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาก็นำลูกหลานเข้าไปสู่ที่พึ่งที่อาศัยไม่รู้จักธรรมะไม่รู้จักพระพุทธไม่รู้จักพระธรรมไม่รู้จักพระสงฆ์ก็พาลูกพาหลานก็ไปกราบจอมปลวกจอมปลวกที่ตักป่าเห็นว่าที่นี่มันไม่เหมือนเพื่อนเขานี่ดินมันยาวขึ้นมามันโค้นขึ้นมาเห็นจะเป็นของศักดิ์สิทธิ์แต่มันกราบเนี่ยไปกราบไปกระบุนอะไรต่ออะไรอยากจะได้โชคลาภอะไรก็ว่าไปขี้ปลวกอะไรไอ้ความเป็นจริงมันบ้านของปลวกขี้ปลวกนับถือเช่นนั้นขึ้นมาบางแห่งก็โดยมากปลวกจีนครับไอ้ปลวกมันขึ้นอยู่ใต้ถุนบ้านมันเป็นจอมปลวกขึ้นมาถึงสูงดีใจยิ่งหาจีวรผ้าไปคลุมให้นะปลวกมันก็ยิ่งกินกับไปหาหลอกไม้ไปบูชาเขาปลวกมันก็ยิ่งทำบาปมันขึ้นหาจีวรผ้าไปคลุมให้มันก็ปลวกมันก็ยิ่งดีมันขึ้นใหญ่ขึ้นทุกวันทุกวันผลที่สุดตัวเจ้าของเองจะไม่มีที่อยู่บ้านมีแต่ของศักดิ์สิทธิ์อยู่ในบ้านหมดทีเดียวเจ้าของไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนกันก็ไปกราบไปไหว้อยู่อย่างนั้นแล้วอันนี้แหละคือบัตรหลงหลงที่สุดเลยหลงจนที่สุดซะแล้วนะอันนี้ล่ะหาเหตุผลได้ยากไม่มีเหตุผลก็เราไม่รู้เรื่องว่าอะไรมันเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรมันเกิดมาจากอะไรของนั้นแต่คนที่เรามารู้จักทุกข์ไม่รู้จักทุกข์แล้วก็ไม่รู้จักเหตุของทุกข์ไม่รู้จักเหตุของทุกข์ไม่รู้จักความหลับทุกข์ไม่รู้จักความหลับทุกข์ข้อปฏิบัติจะให้ถึงความหลับทุกข์กันก็ไม่รู้จักก็เลยเป็นคนหลงไอ้พวกนี้ที่จะพวกมันหลงอยู่ไม่ใช่ว่าคนอยู่ข้างนอกนะไม่ใช่ว่าคนเข้าวัดคนไม่หลงนะคนเข้าวัดยิ่งหลงมากกว่ามียิ่งมากยิ่งไม่รู้เรื่องอะไรต่ออะไรอาตมาเคยไปพบอุบาสกตามป่าเนาะเขาเข้าวัดทุกวันทุกวันตามบรรพระตรวจสุดทุนกรรมคุณสังกัดทุนซะพอสมควรแล้วเขาลุกนี้ต่อหน้าเลยเขาว่าผมไม่เข้าใจอย่างนั้นตรวจมากมันก็ได้มากตรวจน้อยมันก็ได้น้อยนี่เขาพูดถึงการตรวจไม่พูดถึงการปฏิบัติเมื่อพูดถึงการตรวจเช่นนี้ฉะนั้นนักศึกษาที่ลูกศิษย์พระฝรั่งที่มาจากเมืองนอกครั้งแรกมาเห็นอาตมาสวดมนต์เขาก็มาวิพากษ์วิจารณ์กันไปหลายๆอย่างเขาก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรสวดมนต์เช่นนี้ก็เหมือนร้องเพลงเท่านั้นแหละจะมีอะไรจริงอาตมาบอกจริงความเขาเหมือนกันถ้าสวดไม่มีความหมายก็เหมือนร้องเพลงเล่นไปเช่นนั้นแหละแต่มาย่ำถึงข้อประพฤติมาย่ำถึงข้อปฏิบัติต่อไปแน่นอนเจ้าจริงจริงนั้นเนี่ยเขาก็ดีใจเขาก็เห็นด้วยเขาเห็นด้วยสวดที่มีความหมายสวดเพราะการประพฤติสวดเพราะการปฏิบัติสวดเพราะการชี้แจงทางผิดทางถูกให้ผู้สวดนั่นเข้าใจได้ยิ่งเป็นเครื่องประกอบเข้ากันเรียกว่าสูตรการสูตรการประพฤติและการปฏิบัติอันนี้เป็นต้นฉะนั้นการภาวนานั้นไม่ใช่การอย่างเรื่องภาวนาแต่แท้นั่น
เราทั้งหลายคนนึกว่านั่งหลับตาภาวนาอย่างนี้ถ้าไม่ได้นั่งก็ไม่ได้ภาวนาบางคนก็ทิ้งบนทิ้งอาตมาว่าที่ฉันนั่งไม่ได้ภาวนาไม่ได้นั่งไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนี่เพราะความเห็นของเขาว่าการภาวนาก็คือการมานั่งคือการมานั่งนั่งให้งามที่สุดนั่งให้ดีที่สุดมีการนั่งเป็นพื้นเดียวกับการภาวนาเป็นต้นไอ้ความเป็นจริงอย่างนี้มันก็เข้าใจผิดไปสักครึ่งเข้าใจถูกไปสักครึ่งการภาวนานี้มีความหมายว่าภาวนาคือการกระทำให้เกิดขึ้นทำให้เกิดขึ้นทำให้มีขึ้นทานไม่มีภาวนาพิจารณาสิ่งการให้มันมีการให้มันมีความเชื่อในการให้การให้มันมีบุญอย่างไรท่านจึงจิตจัดเป็นทานบารมีการให้เนี่ยมีบุญบุญคืออะไรบุญก็คือความดีนั่นเองแหละบุญนั่นเช่นว่าเราเดินไปตามทางที่หิวจิตมีใครเอาข้าวห่อให้สักคอหนึ่งทีจิตใจเราจะเป็นยังไงนะใจเรามันก็ดีขึ้นใจเราก็สบายขึ้นนั่นแหละบุญแล้วนั่นเนี่ยนั่นบุญคือความดีนั่นแหละบุญคือความถูกต้องนั่นแหละนี่จะเรียกว่าเป็นทานบารมีการให้นี่จะเรียกว่าเป็นบุญอันหนึ่งให้นึกถึงเป็นอนุสติถึงทานบารมีคือคุณธรรมอันยอดยิ่งพระพุทธเจ้าทุกองค์ทุกท่านทุกศาสนาจะต้องมีการให้เป็นบางแรกเป็นคนใจบุญอ่อนน้อมบุญมันเกิดขึ้นกับคนทั้งสองคนคนรับก็สบายได้อาหารการอยู่การกินได้ผ้านุ่งห่มไปรักษาไปใช้มันก็ดีที่นั่งที่นอนไปไอ้คนที่ให้นี่ก็สบายใจไม่เหมือนไปขโมยของคนอื่นมาจะให้ข้าวไปสักพอนึงจะให้กางเกงไปสักตัวนึงจะให้อะไรไปสักชิ้นนึงเป็นต้นก็ดีใจมีใจครอบครองของเรานี้เราได้ให้เขาไปโดยดีไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายให้ไปแล้วเราก็สบายใจนึกไปแล้วเขาที่รับเขาก็จะเป็นคนสบายเราคนที่ให้ของเราไปเราก็สบายความสบายทั้งสองอย่างนี้จะก่อนยังไม่มีถ้าเรามาทำขึ้นเนี่ยว่าการภาวนามันก็เกิดขึ้นความสบายมันก็เกิดขึ้นความสบายนั่นมันก็มีขึ้นทั้งสองคนนี้นั่นเรียกว่าการกระทำบุญนี่จะว่าภาวนานี่กะมันถูกอย่างนี้บุญมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะเหตุผลอย่างนี้กันเรียกว่าเป็นบุญนี่เรียกว่าการพิจารณาการภาวนาการพิจารณาอย่างนี้ให้เรามีความถูกต้องอย่างนี้กันเรียกว่าบุญไม่ใช่ว่าบุญที่เราทำสนุกสนานกันแล้วมันเป็นบุญอย่างบุญกันทุกวันนี้บุญฆ่ากันบุญแกงกันบุญแทงกันบุญยิงกันบุญทุบตีกันบุญอะไรต่ออะไรกันวุ่นวายที่ไหนมันจะถูกต้องที่ไหนมันจะเป็นบุญอะไรไม่ดีมันจะดีเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรไม่ถูกมันจะเกิดความถูกต้องขึ้นอย่างไรอันนี้แต่มันไม่เป็นบุญแต่การได้ทำของคนทุกวันนี้การทำเป็นนี้เรียกว่าการกระทำบุญแต่ว่ามันไม่เป็นบุญมันไม่มีความหมายในการกระทำบุญทำบุญทุกวันนี้มันจึงเป็นอย่างนั้นฉะนั้นท่านจึงบอกว่าให้ภาวนาจะทำทานจะทำกุศลจะทำอะไรต่างๆก็ดีให้เราทั้งหลายภาวนาก็คือให้เราทั้งหลายพิจารณานั่นเองเรียกว่าการภาวนาการภาวนานั้นฉะนั้นจึงไม่ใช่ว่าการนั่งอย่างเดียวการยืนมันก็เป็นการภาวนาได้การเดินก็เป็นภาวนาได้การยืนการนั่งก็ภาวนาก็ได้การนอนก็ภาวนาก็ได้ทุกกิริยาบทการยืนก็ดีการเดินก็ดีการนั่งก็ดีการนอนก็ดีเราจะพยายามทำความคิดเราให้ถูกต้องในทุกกิริยาบทนี้
ฉะนั้นการภาวนานั่นไม่ใช่ว่าการนั่งรับตาอย่างเดียวการลืมตาก็ภาวนาการดับตาก็ภาวนาการนั่งก็ภาวนาการยืนก็ภาวนาการนอนก็ภาวนาภาวนาคือสร้างความคิดของเรามันให้มันถูกต้องไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นทำให้เกิดประโยชน์การกระทำที่ถูกต้องการพูดที่ถูกต้องการคิดอะไรอะไรที่มันถูกต้องความถูกต้องทั้งหมดนั่นแหละคือบุญแล้วนั่นเรียกว่ามันเป็นบุญบุญนี้เกิดจากการภาวนาทานก็ดีศีลก็ดีจะต้องภาวนาสารพัดทุกอย่างมนุษย์เราทั้งหลายหากินในโลกทุกวันนี้ถ้าขาดการพิจารณาแล้วเป็นต้นไม่ได้เสียหายจะซื้อจะขายจะแลกจะเปลี่ยนจะทำอะไรทุกประการก็ต้องภาวนาก็ต้องพิจารณาเราได้มาแถวนี้เราใช้ไปแถวนี้เราทำอย่างนี้ต่อไปเราทำอย่างนั้นเราจะมีโครงการเรียกว่าการภาวนาทางนั้นถ้าใครภาวนาถูกก็สบายภาวนาภาวนาถูกมันก็สงบมันก็สบายเรียกว่าการภาวนาฉะนั้นการภาวนาทุกคนถึงแม้จะอยู่ในบ้านหรืออยู่นอกวัดหรืออยู่ในวัดหรืออยู่ที่ไหนในไหนก็ตามเถอะถ้าเรามีความเห็นอันถูกต้องมีความคิดอันถูกต้องในการพิจารณานะมันหมดเป็นการภาวนาถ้าหากว่าเราสงสัยไม่รู้เรื่องเราก็เข้ามาวัดอย่างวันนี้มาฟังธรรมฟังธรรมกับครูบาอาจารย์อย่างน้อยวันนี้ก็คงรู้จักการภาวนาก็คงรู้จักการเหตุหรือผลของการให้มันเป็นอย่างไรมันเป็นประโยชน์อย่างไรการภาวนาทำอย่างไรการปฏิบัติทำอย่างไรอย่างน้อยมันก็รู้จักกราบมันรู้จักไหว้พระพุทธอยู่ที่ไหนพระธรรมอยู่ที่ไหนพระสงฆ์อยู่ที่ไหนเมื่อเราภาวนาที่มันถูกต้องแล้วก็คือเรานึกถึงพระพุทธนึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์นี่ฉะนั้นเมื่อเรารู้จักแล้วเราจะยึดเอาหลักของพระพุทธเจ้าของพระธรรมเจ้าของพระสังฆเจ้าเป็นสาระที่พึ่งที่ประลึกของเราทั้งหลายถ้านี้ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจะไม่เป็นมนุษย์สมบูรณ์เป็นมนุษย์ที่ผิดผิดที่ประกาศผิดผิดเป็นมนุษย์ที่ฟังฟังเผลอไม่สม่ำเสมอโดยสมบูรณ์ที่เป็นมนุษย์เช่นยึดหลักว่าพระพุทธเจ้าของเราให้นับถือพระพุทธหนึ่งพระธรรมหนึ่งพระสงฆ์หนึ่งเป็นสาระที่พึ่งของมนุษย์ทั้งหลายเมื่อเราที่ไม่ได้พิจารณาไม่รู้บางทีก็ไปพบอย่างอาตมาว่ามาที่เป็นจอมปลวกก็ไปไหว้ต้นไม้ใหญ่ๆก็ไปไหว้ที่ไหนห้วยเหวที่น้ำมันซอกมันลึกแหมนี่น่ากลัวก็ไปไหว้อะไรที่ไหนที่ไหนไหว้ฉะนั้นไอ้พวกเราทั้งหลายแต่มันกลัวเพราะความไม่รู้เรื่องของมันอันนี้ท่านอาตมาได้ยินเสียงท่านเจ้าคุณพุทธทาสท่านเทศให้ฟังทางอากาศท่านว่าสมัยก่อนนั้นท่านเป็นเด็กท่านกลัวผีหรือกลัวผีตอนเช้าก็นำโคไปเลี้ยงนำควายออกไปเลี้ยงกลัวตอนเย็นก็กลับมาที่กลับมานั้นมันผ่านประชามานะไอ้ท่านอาจารย์เจ้าคุณพุทธทาสท่านก็กลัวแต่ก็ขึ้นอยู่บนหนังควายนั่นแหละควายก็กินหญ้ามันก็เฉยจะคุณพุทธทาสก็กลัวอยู่บนหลังควายแต่ก็คิดไปคิดมาไอ้ควายเนี่ยมันดีกว่าเราเลยมั้งมันไม่กลัวผีเนี่ยมันกินหญ้าสบายอยู่เราอยู่บนหลังควายที่ไม่รู้เรื่องนึกว่าเราเป็นมนุษย์ขึ้นบนหลังควายก็ได้เรายิ่งกลัวผีกลัวโน่นกลัวนี่มีความหวาดมีความกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาท่านก็คิดไปคิดมาคิดไปคิดมาไอ้ความกลัวนี่ก็มันเกิดจากความคิดว่าตรงนี้มันจะเป็นอย่างนั้นตรงนั้นมันจะเป็นอย่างนี้ถ้ามาพูดที่ถึงควายแล้วแต่ไอ้ควายนี่มันดีกว่าเราแหละมันกินหญ้าสบายมันไม่มีอะไรจะเป็นอะไรมันกินหญ้าสบายแต่เราเป็นมนุษย์ขึ้นอยู่บนน้ำควายกลัวตัวสั่น
อันนี้เราจะเป็นมนุษย์ได้ยังไงเนี่ยมันจะดีกว่าควายยังไงเนี่ยมันโง่กว่าควายนี่เนี่ยคิดไปคิดมาแล้วก็ละอายตัวเองละอายละอายควายท่านคิดไปอย่างนี้คิดไปคิดมาเปรียบเทียบกับไปคิดมาเห็นเราขึ้นบนหนังควายก็ได้หักไปแฉมาเขี้ยนควายก็ได้อะไรก็ได้แต่มันเราผีแต่ควายมันเฉยมันสบายมันไม่มีผีอันนี้อันนี้มนุษย์อภิจันไรเนี่ยไม่รู้เรื่องท่านก็เห็นว่าผีมันเกิดที่ไหนผีมันเกิดที่จิตความมืดเกิดที่จิตความกลัวตอนนั้นเนี่ยแต่บัดนั้นมาท่านก็มีความคิดมันเป็นอย่างนี้เองนะนี่คือท่านพิจารณาพอเห็นเช่นนั้นท่านก็นึกได้ทีเดียวเอาเป็นรูปเรียบเลยเอามาภาวนาเลยอันนั้นคือคนที่มีปัญญาคนที่มีปัญญาคนที่มีปัญญามันก็เห็นง่ายเช่นว่าคนเนี่ยมันทุกข์คนมันทุกข์มันทุกข์ท่านเนี่ยเขาวัดบางคนก็เข้าใจว่าถ้าอีฉันสบายร่ำรวยแล้วก็จะเข้าวัดเป็นสุขเป็นสุขแล้วก็จะเข้าวัดหมดภาระหมดหนี้หมดสินแล้วก็จะเข้าวัดไอ้คนตายเอาเข้าวัดเอาไปเผาเท่านั้นแหละเนี่ยคนตายไอ้ว่าพระพุทธเจ้าแต่หมดกิเลสแต่เข้ามาวัดท่านหมดห่วงหรือแต่เป็นยังไงอาตมาว่าโยมถ้ามันไม่มีห่วงแล้วจะมาวัดทำไมถ้าไม่มีทุกข์จะเข้ามาวัดทำไมหมดภาระเลยจะเข้ามาวัดทำไมไม่มีปัญหาจะเข้ามาวัดทำไมไม่ต้องเข้ามาหรอกไอ้ตู้ที่ใบเขาโชว์อยู่ที่ตลาดบารินน่ะตลาดเมืองอุบลน่ะเขาทำเสร็จแล้วประธานแรกเขาโชว์ไปขายได้น่ะเขาจะเอาขวดไปขายอีกไหมเอาปกไปใส่อีกไหมเราเรื่อยไปตัดท่านอีกไหมก็ไม่มีจะเอาขวานไปถากที่ไปตัดเรื่อยไปตัดข้อตู้นั่นมันเสร็จแล้วไม่มีที่ทำแล้วก็โชว์ไว้เฉยๆเท่านั้นแหละอันนั้นก็เหมือนกันขันนั้นถ้าโยมไม่มีมีทิ้งถ้าโยมไม่มีความไม่มีอะไรที่จะพัวพันไม่มีความยุ่งยากมีความสุขสบายทุกประการแล้วโยมจะเข้ามาวัดทำไมเข้ามาเพื่ออะไรโยมก็ไม่ต้องเข้ามาเท่านั้นแหละโยมไม่ต้องเข้ามามาทำไมไม่ได้เรื่องที่จะทำเหมือนบุคคลที่ทานอาหารอิ่มแล้วจะกลับสมาทานอีกทำไมงานนี่เขาทำเสร็จแล้วจะมาทำอีกทำไมที่นี่มันสะอาดแล้วจะมาทำให้มันสะอาดอีกยังไงได้โยมไม่คิดอย่างนั้นโยมก็คิดว่าฉันไม่มีภาระฉันไม่มีธุระฉันไม่มีปัญหาฉันจะเข้ามาบวชในวัดเมื่อใดเรามีปัญหาเราต้องนี่แก้ปัญหาไปเรื่อยๆพรุ่งนี้มีปัญหาก็ต้องพยายามแก้ปัญหาตอนนี้มีปัญหาก็พยายามแก้ปัญหาเรื่อยๆไปเพราะว่าอาตมาเคยสังเกตดูมาถ้าคนรวยคนสบายแล้วก็วางใจเช่นเคยเราก็ไปบิณฑบาตในที่อาตมาจะยังเห็นนายคนสมาตักบาตไม่รู้จักบาตแต่มาพบอาตมาก็คนทำบุญบ้านเลื่อมใสมากก็ต้องมาเข้าจานเข้าไปตักบาตจับผลมากขึ้นใส่ลงตรงนี้หรือจับผลเลยใส่ลงตรงนี้หรืออาตมาก็นั่งดูโอ้โหมันสำคัญมากเลยนะอันนี้ขนาดในคนนะพี่นะไอ้คนที่ไม่รู้จักตักบาตรแม้แต่คนโยมแล้วยอมเข้าวัดธรรมดาถ้าใส่ไปนี่นั่นนะไอ้ตรงนั้นใส่ตรงนั้นตรงนั้นใส่ตรงนั้นใส่ที่นี่เหมือนกับคนตาบอดเลยอาตมาก็มานั่งพิจารณาอย่างตรงนี้อันนี้มันคิดอะไรบ้างนะอันนั้นจะมีอะไรนะดูว่ายศมันขวางอยู่รวยมันขวางอยู่ความสุขมันขวางอยู่ไอ้ความเพลินมันขวางอยู่อะไรมันขวางมันติดอยู่ตรงนั้นแหละไม่ใช่ไหนความจนความจนมันขวางทุกคนจะรวยจะจนอะไรก็ช่างมันเถอะถ้าคนมีปัญญาแล้วนะไม่เคยเห็นว่าวันนี้กับวันนี้เนี่ย
มันเหมือนกันหรือเปล่าเราเกิดมาเนี่ยวันนี้กับวันนี้มันคนเดียวกันหรือเปล่าหรือมันคนละคนไหมอีกวันนี้ไปถึงพรุ่งนี้อีกแล้วมันจะเป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่าไม่คิดมันไม่เปลี่ยนกันนี่จะเป็นนายคนจะเป็นนายพันจะเป็นคนร่ำคนรวยจะเป็นอะไรก็จังเถอะมันก็จะเปลี่ยนไปอย่างนี้มันไม่ได้เว้นนะชีวิตจักทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายก็เหมือนกันอย่างนั้นมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายนี่ไปเท่านั้นแหละพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าอย่าประมาทเลยอย่าเห็นประมาทอย่าประมาทมียศอย่าลืมยศมีลาภอย่าหลงในลาภมีสรรเสริญอย่าหลงในสรรเสริญมันจะมีอะไรก็ให้มันมีเสื้อในโลกนี้อย่าเมามันนะอย่าเมาแต่มันให้เมามันจะรวยก็ให้มันรวยแต่มันจะรวยได้มันจะจนเอาไว้ไม่ได้มันจะจนก็ให้มันจนไปอย่าไปเมามันมีจนก็อย่าเมาจนมีรวยก็อย่าเมารวยมันมีทุกข์ก็อย่าเมาทุกข์มันมีสุขก็อย่าเมาสุขมันมีหนุ่มก็อย่าเมาหนุ่มมันมีแก่ก็อย่าเมาแก่อย่าไปเมามันเลยไม่จะได้เห็นหรอกคนธรรมดาคนธรรมดาทุกคนธรรมดาตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาท่านไหนถือเนื้อไหนถือตัวมันเหมือนกันทุกคนอย่างส่วนรวมที่น้อยอยู่ในตลาดเนี่ยตั้งแต่ตัวจะมาลงไปหาญาติโยมนี่ไม่ใช่บ้านมันอันเดียวกันมันไม่ใช่คนเดียวอย่างมันคือคนคนเดียวกันมันเหมือนกันเหมือนกันอย่างไรมันเกิดขึ้นมาก็เหมือนกันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แปรไปความแปรไปเปลี่ยนไปมันก็เหมือนกันไอ้ผลที่สุดมันกระดับไปมันก็เหมือนกันที่ไหนมันเหลืออะไรไหมมีอะไรเหลือไหมไอ้ความโง่มันเหลือไหมไอ้ความกระดับมันเหลือไหมมันเหลืออะไรไว้ไหมในโลกเนี้ยทำไมที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ตัวเรานะอันนั้นก็ไม่ใช่ของเรานะบางทีโสดเลยนะบางทีโสดไอ้คนจะมาดูที่มาดูตัวนะมีความร่ำมีความรวยมีความอะไรต่อเด่นโกรธที่เลยนะโกรธด้วยนี่เกลียดอย่างนี้ไม่น่าฟังนอกกันใจเกิดประเทศแบบยีนานะโยมกับคนที่เกิดมาตายนะไม่แน่นะตายโอ้ยยิ่งรู้ไปใหญ่เลยฉันไม่ฟังไม่ได้หรอกเอาคำนี่อภิจารย์มาพูดฉันไปแล้วไอ้มันเกิดมันตายจะไปว่ามันอะไรยิ่งกลัวมันยิ่งจะมาอยากจะไปฟังมันเลยยิ่งเอามาพูดได้ไปกันใช่อย่างนี้คือคนมันใครทำยิ่งใจมันจะคนแก่มันแก่ไปเท่าไรมันก็ยิ่งใจหนุ่มไปเท่านั้นเนี่ยไม่ใช่ว่ามันหนุ่มหรอกมันใกล้จากความหนุ่มไปแต่มันใกล้ความตายเรื่อยไปอีกละไม่ใช่มันจะไปที่ไหนไอ้ตัวเราก็เหมือนกันทุกๆคนนั่นแหละถ้าเราคิดถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าของเราแล้วน่ะเราจะพิจารณาความกังวลความยึดมั่นถือมั่นดอกไปได้อย่างคนในวัดนี้ในศาลานี้ก็เห็นฉันนี่ดีกว่าเธอเธอนั่นโง่กว่าฉันฉันฉลาดกว่าเธอเธอไม่เหมือนฉันอะไรต่ออะไรมันก็ดุ้งดุ้งกันดอนจะพูดอะไรก็ตุ้งติ้งกันจะพูดอะไรก็มองกันจะหยิบอะไรก็มองกันมองกันไปทั้งนั้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันอ้างฉลาดกันมันอ้างโง่กันอ้างความร่ำความรวยกันอ้างความจนกันอ้างความสุขกันอ้างความพุทธันเพราะความเห็นผิดของเรานี่เองฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ภาวนาคนเรามันเหมือนกันเป็นญาติคือความเกิดเป็นญาติคือความแก่เป็นญาติคือความเจ็บเป็นญาติคือความตายจะมั่งเสมอกันทั้งนั้นเมื่อคนเรามีจิตใจลงสู่ธรรมะเช่นนี้แล้วมันจะไปที่ไหนล่ะมันจะไปที่ไหนมันจะมั่งเสมอเท่านั้นแหละในเวลานั้นพระเจ้ามีใครเกิดแล้วเกิดแล้วธรรมของพระเจ้ามีใครมีแล้วถ้าเราคิดถึงธรรมพระเจ้ามีใครท่านก็โกรธเดี๋ยวนี้แหละใครก็เกิดเดี๋ยวนี้แหละโกรธเดี๋ยวนี้แหละมีแล้วแต่มนุษย์ทั้งหลายไม่คิดอย่างนั้นไปยึดมั่นถือมั่นในบางสิ่งบางอย่างที่จะผลทุกข์แก่ตัวเจ้าของในรู้เรื่อง
ฉะนั้นเหตุผลในวันนี้มาทำอุโบสถในวันนี้มาฟังธรรมในวันนี้มันยิ่งเกิดประโยชน์มากทีเดียวไม่ต้องฟังมากไม่ต้องอะไรมากว่าคนมีปัญญาฟังเท่านี้ก็พอแล้วพอมันพอแล้วอะไรก็ไม่ใช่เราอะไรก็ไม่ใช่ของเราเราจะเอาอะไรมันไปทำไมจะยึดมั่นถือมั่นมันไปถึงที่ไหนแก่อายุพอสมควรแล้วก็ผ่อนพักก็ผ่อนพักไปเถอะอย่าจะทุกข์จะตายไปจนถึงวันตายไม่รู้เรื่องอะไรคนนี่อายุก้าวกว่า50กว่า60แล้วมันหลงนะโยมทุกคนจำไว้เถอะมันจะหลงอาตมาก็ก้าวกว่า60แล้วมันจะชวนหลงแหละเด่นมันชวนจะหลงแล้วล่ะบางทีเรียกเรื่องคอโดดไปพูดสนิทขอนู่นบางทีจะเรียกพักคอโดดไปใส่พักคอนู่นมันจะเป็นอะไรล่ะมันจะตุกอาตมาอะไรล่ะมันจะเสียแล้วน่ะในราชการข้างนอก67ปีเขาก็เสียแล้วแต่ในด้านธรรมะเขาก็เสียเหมือนกันแต่ก็เสียเงียบเงียบแต่ชิดเงียบเงียบก็เสียแล้วหรือมันขึ้นเอานี่ไปตรงโน้นเอาโน้นไปตรงนี้จะไปเพราะว่ามาจะมาก็ว่าไปเอาไปเอามาไม่ทันทำไม่พิจารณาแกมากรณีความฉลาดมากฉลาดในความโง่นะนะเด็กจะยุ่งอยู่กับบ้านกับช่องเขาเขียนกระดูกกระหลานรุ่นวายกันอยู่อย่างนั้นแหละไม่รู้เรื่องเลยถือมั่งถือรั่งถือถังอยู่อย่างนั้นแหละไอ้ความยุ่งมันก็ยิ่งเกิดขึ้นมามันเป็นอย่างนี้อาจจะมาไปเห็นหลายแห่งเพราะเราเป็นพ่อแม่เขามีเกิดก่อนเขาเรียนเขามามีความฉลาดมากความฉลาดมากเรียกมันมากมากไอ้ความฉลาดแล้วมันแก่แล้วมันโง่นะไม่ใช่ว่ามันฉลาดแต่นะมันโง่นะไอ้ความฉลาดนี่เลี้ยงไปนานๆมันโง่เถียงเก่งไม่ยอมรับความผิดอะไรต่ออะไรวุ่นวายก็ถูกเถียงกับลูกฉลาดลูกหลานก็มีปัญญาดีหัวเขากำลังใสเขาขี้เกียจพูดก็หนีไปไอ้ยายกับตาเนี่ยก็ยิ่งชนะใหญ่เลยละเราคุณพ่อคุณแม่มันจะเด็กๆจะพูดอะไรไม่ได้ไอ้ความไม่ยิ่งไอ้มันถูกความเขาอยู่กับเสียงเขาเอาชนะเขานี่อันนี้ไม่ใช่ธรรมะแต่ดูนะเราหลงแล้วนะให้รู้จักว่าสังขารนี่กับเสียงแล้วนะตาเรามันเหมือนไหมล่ะหูเรามันเหมือนเก่าไหมร่างกายเหมือนเก่าไหมกำลังมันเหมือนไหมไอ้ความจำมันเหมือนไหมอะไรมันเหมือนก็ทำไมไม่รู้แล้วจะให้ใครมาเกษียณเราแล้วพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนอย่าประมาทนะอัปมาโทมาติโนปะทังคนประมาทแล้วเหมือนคนตายนะอย่าประมาทนี่ฉะนั้นอาตมาเห็นว่าพักผ่อนมันก็ว่างแต่ดีไอ้ความฉลาดนี้ก็มันใช้ได้แต่ระบบประสาทมันยังดีนะถ้าระบบประสาทมันเสียหายแล้วไม่ได้เรายิ่งไปกันใหญ่ฉะนั้นมันเป็นฉะนั้นแต่ท่านวางแข่งจนเขาเรียกว่ามันไปไม่ไหวพ่อก็มีอำนาจแม่มีอำนาจมีอำนาจเสียไม่ได้ลูกชายลูกสาวลูกสะใภ้ลูกเขยเขามีปัญญานะต้องค่อยๆกระรอกต้องแม่ไปอยู่วัดเถอะนะพ่อไปจำวัดเถอะกระรอกไปอยู่วัดเขาขี้เกียจฟังบ่นทุกวันทุกวันนะจะไปปลูกกติให้อยู่ในวัดให้ไปอยู่วัดเขาอุตส่าห์ส่งเสียให้สบายดีกว่าดีกว่าจะมาบ่นจุจี้จุจี้คือนั่นเนี่ยให้พระสั่งสอนดีอย่างนั้นอย่างนั้นสองตายายก็ยังไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องว่าเขาเอาเราไปทำไมเข้าใจว่าเขาเอาไปเราไปในวัดในวาไปจำบุญจำทานก็ไปยุ่งกับเขาก็เอาไปเท่านั้นแหละเอาก็ไปหาลูกตาที่วัดเนี่ยอย่างนี้ก็มีนะให้ระวังดีๆแก่แล้วมันไม่รู้เรื่องมันกลับเป็นเด็กอีกนะใครรู้ไหมแก่แล้วแก่แล้วมันกลับเป็นเด็กเหมือนต้นมะม่วงนะเมื่อมันแก่มาแล้วมันก็สุกแล้วมันก็โดดลงมาขี้ดินขี้ดินเม็ดมันก็งอกขึ้นอีกเป็นต้นเล็กๆเป็นต้นมะม่วงเล็กๆต้นใหม่ๆเห็นไหมล่ะเนี่ยมันเป็นต้นใหม่อีกละไอ้คนแก่ๆแล้วก็เหมือนกันนั่นแหละถ้ามันแก่เต็มที่แบบ80-90ปีแล้วก็การเล่นกันนั่นแหละนะเยี่ยวก็ไม่รู้เรื่องขี้ก็ไม่ดูเรื่องกินก็ไม่ดูเรื่องเป็นเด็กอีกแล้วถ้าคนแก่เป็นเด็กมันลำบากตัวเด็กๆมันเป็นเด็กนะ
เยี่ยวมันก็เห็นตัวเก่านะขี้มันก็เห็นตัวเก่านะอะไรมันเห็นตัวเก่าทั้งนั้นนะเด็กแก่คนแก่มันเป็นเด็กไม่ใช่เด็กเด็กมันเป็นเด็กตั้งแต่ชั่วหน่อยนะใครก็อยากพูดใครก็อยากกอดใครก็อยากล้างนะมันเป็นไปอย่างนี้ฉะนั้นเมื่อหากว่าเราภาวนาแล้วนะมันจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้มันแก้ปัญหาทั้งหลายเหล่านี้ได้เป็นคนเรียบง่ายเป็นคนว่าง่ายเป็นคนไม่ลืมตัวเป็นคนมีสติเป็นคนมีสัมปชัญญะไม่สร้างกรรมไม่สร้างเวรกับตนกับผู้อื่นกับรูปกับร้านนี่เดี๋ยวมีความสุขกายสบายใจอย่างนี้นี่เรียกว่าเราภาวนาไม่ใช่ว่าภาวนาจนเรานั่งนับตาภาวนาบางคนก็มาวัดทุกวันแต่วันพระมานั่งนับตาภาวนาอันนั้นจับไปว่ามันทิ้งหมดจับไปว่ามันทุ่งหมดทิ้งหมดทะเลาะกับลูกทะเลาะกับผัวทะเลาะกับใครก็ใครวุ่นเขาเข้าใจว่าเวลานั้นเขาออกจากการภาวนาแล้วเมื่อภาวนาก็มานั่งรับตาเอาบุญเมื่อออกไปแล้วบุญไม่ไปด้วยเอาแต่บาปไปก็มีไม่อดไม่กั้นไม่ประพฤติธรรมไม่ปฏิบัติธรรมอะไรต่ออะไรหลายอย่างไอ้ความจริงการประพฤติการปฏิบัติการภาวนานี้นะเมื่อไรก็ตามมันจะอยู่นอกวัดก็ตามอยู่ในวัดก็ตามเหมือนกับว่าเราเรียนหนังสือในโรงเรียนที่ดีๆเมื่อเราเรียนหนังสือในโรงเรียนที่ดีๆแล้วเราเรียนหนังสืออ่านหนังสือได้ในโรงเรียนนะแล้วจะไปอ่านที่บ้านก็ได้ไปอ่านที่ไหนก็ได้ไปอ่านในทุ่งก็ได้ไปอ่านอยู่ในป่าก็ได้ไปอ่านอยู่ในชุมชนก็ได้อ่านอยู่คนเดียวก็ได้จะมาอ่านที่โรงเรียนก็ได้อ่านที่ไหนก็ได้เนี่ยถ้าเราเข้าใจดีแล้วไม่ใช่ว่าเราจะอ่านหนังสือจะวิ่งมาโรงเรียนถึงมาอ่านหนังสือได้หลักจดหมายเราจะวิ่งมาอ่านอยู่โรงเรียนที่จะอ่านได้ไม่ใช่อย่างนั้นการภาวนานี่ผมเหมือนกันเห็นนั้นเมื่อเรามีปัญญาเราจะไปในทุ่งก็ดีไปในป่าก็ดีอยู่ในคนจำนวนมากก็ดีอยู่ในคนจำนวนน้อยก็ดีจะถูกนินทาก็ดีจะถูกสรรเสริญก็ดีเป็นต้นจะมีความรอบรู้สม่ำเสมออยู่นั่นแหละเนี่ยว่าคนที่ภาวนาก็ใช่อย่างนั้นมันรู้เข้าอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเช่นนี้ก็เรียกว่าเราก็สมาธิสร้างฐานอารมณ์ก็ปล่อยตาปล่อยหูปล่อยจมูกปล่อยลิ้นปล่อยกายปล่อยใจของเราได้นี่เรียกว่าคนภาวนาเป็นมีอารมณ์เพียงอันเดียวอารมณ์อันเดียวคืออะไรไม่เอาเรื่องกับใครนี่ไม่เอาเรื่องกับใครเรียกว่าอารมณ์อันเดียวมันเปลี่ยนจากอารมณ์อันเดียวก็สมถะกรรมฐานสมถะกรรมฐานอารมณ์อันเดียวคือภาวนาพุทโธ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 อันเดียวมันน้อยไปมันน้อยไปถ้ามันพลาดจากพุทโธมันไปที่ไหนก็ได้อารมณ์อันเดียวคืออารมณ์วิปัสสนานั่นแหละไม่มีชั่วไม่มีดีมีดีมีชั่วแต่จิตของเราอยู่เหนือชั่วเหนือดีทั้งนั้นฉะนั้นเป็นอารมณ์อันเดียวอย่างนี้ปล่อยมันทิ้งไปเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดทั้งสิ้นอย่างนี้มีการปล่อยวางทั้งหมดนั้นเรียกว่าการภาวนาที่ถูกต้องจะยืนก็เป็นคนภาวนาจะเดินก็เป็นคนภาวนาจะนั่งก็เป็นคนภาวนาจะนอนก็เป็นภาวนานะเราจะรู้ไหมว่าเราจะตายเวลาไหนมันจะตายเมื่อเรานั่งรับตาหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้คิดเหตุมันจะเข้ามาแต่เรานั่งรับตาหรือใครเคยตรวจไหมมาเดินอยู่เคยตรวจไหมมานอนอยู่เคยตรวจไหมมาเดินไปเคยตรวจไหมหรือมันตรวจจนเมื่อเรานั่งรับตามันเข้ามาเนี่ยนะอย่างนั้นถ้ามันเป็นเช่นนี้เราจะไปอาศัยจนเมื่อเรานั่งรับตาเราจะภาวนาอะไรยังไงภาวนาจะแปลว่ารู้ตัวเองรู้รอบครอบนั่นเองเนี่ยท่านเต้ท่านจริงๆก็เป็นผู้มีสติความระลึกได้เป็นผู้มีสัมปชัญญะความรู้ตัวเป็นผู้มีปัญญาความรอบคอบในการเดินการเดินการนั่งการนอนสามารถจะมองเห็นความบกพร่องสมบูรณ์บริบูรณ์ด้านจิตใจคนอยู่ทุกเวลานั่นเรียกว่าคนภาวนาเมื่อเรารู้อยู่เสมอเช่นนั้นก็ไม่มีอะไรจะมากระทบกระทั่งเรามีอะไรทุกกันเรื่องจิตใจอยู่สบายมีใจราบรื่นสม่ำเสมออยู่อย่างนั้นนั่นเรียกว่าจิตเป็นสุขติให้ญาติโยมทั้งหลายนำไปพินิจนำไปพิจารณา
ไปภาวนามันถูกต้องตามความหมายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราไปที่ใจและกายของเรานี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดคนเราก็บ่นว่ากายมันเอ้ยใจมันยุ่งใจไม่สบายความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นโยมเข้าใจผิดใจไม่เป็นอะไรกิเลสมันเป็นฉันใจฉันไม่สบายไม่ถูกสิ่งที่สบายที่สุดคือใจไอ้ที่ไม่สบายไม่ใส่ใจสิ่งที่สกปรกไม่ใส่ใจสิ่งที่มันยุ่งยากไม่ใส่ใจมันกิเลสต่างหากให้เราเข้าใจอย่างนี้แบ่งมันออกซะโยมมันไปโทษใจกันทุกคนใจมันจะมีอะไรใจมันสบายอยู่แล้วเหมือนกันกับใบไม้ในป่านั่นเนี่ยธรรมดาใบไม้ปกติมันอยู่นิ่งๆไม่มีอะไรที่มันกวนแปลงไปมาเพราะอะไรเพราะลมมันโกรกมันเข้าใจไหมนี่ให้เข้าใจซะอย่างนี้เราจะไปโทษปัจจัยไม่ใช่ไม่ใช่ที่ใบไม้มันจะกวาดแปลงไปมาเนี่ยเพราะอะไรเพราะลมมากรบมันถ้าลมไม่กรบมันใบไม้ก็นิ่งเป็นปกติใจเราก็เหมือนกันเป็นของสงบอยู่แล้วเป็นของสะอาดอยู่แล้วใจเรื่องของเรามันเป็นอย่างนั้นที่มันกวาดแปลงไปมานี่คือมันใจใหม่ใจปลอมใจปลอมมันถูกตัณหาชักโยงไปมาตลอดเวลาเนี่ยก็มีสุขบ้างเนี่ยก็มีทุกข์บ้างเนี่ยก็อย่างนู้นเนี่ยก็อย่างนี้บ้างทำให้เราวุ่นวายอันนี้ไม่ใช่ใจจำไว้ถ้ามันวุ่นขึ้นมาเมื่อไรพอใจไปหลวงพ่อต่ออันนี้ไม่ใช่ใจถ้าใจไม่มีอะไรเป็นของบริสุทธิ์เป็นของสะอาดเป็นปกติอันนี้ใจปลอมใจไม่ได้ฝึกใจไม่ได้ฝึกอันนี้ให้เอาไปคิดเราจึงจะรู้จักสัดส่วนของการปฏิบัติเดี๋ยวเราจะไปคุมแต่อย่างอื่นไปคุมจิตใจของเราใจนี่มันไม่มีอะไรมันเป็นปกติถ้าเราปฏิบัติเรื่องก็ค้นหาเรื่องปกติคือใจเดิมของเราเนี่ยถ้าเห็นจิตเดิมใจเดิมของเราเป็นต้นไม่มีอะไรวุ่นวายเหมือนใบไม้ในป่าค้นไปถึงปกติมันแล้วไม่กวนแปลงไม่มีอะไรจะกวนแปลงเพราะลมไม่ถูกมันนี่มันเป็นเพราะอารมณ์ไม่สบายไม่ใช่ใจมันทุกข์ไม่ใช่ใจกิเลสอย่างอื่นมันเปลี่ยนหน้าสมาธิโยมก็วิ่งตามมันอย่างนั้นบางคนก็น่าสงสารจนคิดว่าไม่มีโอกาสที่จะปฏิบัติเพราะใจมันยุ่งบางคนไม่เข้าใจซะอย่างนี้ไม่ใช่ใจเรามันไม่ยุ่งถ้าใจจริงๆไม่ยุ่งที่มันยุ่งก็เพราะกิเลสทั้งหลายเท่านั้นฉะนั้นขอสาธุชนทั้งหลายนี่จงนำคำนี้ไปพิจารณาการประพฤติปฏิบัติหนึ่งตั้งต้นออกจากใจของเราไม่ตั้งต้นออกจากภายนอกมาหาภายในตั้งต้นเริ่มจากใจของเราออกไปอันนี้ที่เป็นปกตินี่ถ้ามันถึงที่มันถึงปกติมันจะไม่มีอะไรเหมือนใบไม้ไม่มีลมมากรบมันจะไม่ปกติมันจะเป็นปกติอยู่อย่างนั้นฉะนั้นวันนี้ให้การบ้านของญาติโยมทั้งหลายเอาไปเป็นการบ้านจริงไม่ขออธิบายนานอธิบายนานไม่ได้ศาลาหลังนี้มันง่วงนอนมันเย็น มันจะง่วงนอนอันนี้ให้โอวาทของญาติโยมทั้งหลายที่มาในคราวนี้ทุกคนและสถานที่นี้สถานที่ภาวนากันญาติโยมเดินที่มันยุ่งยากลำบากนานๆก็มาเยี่ยมซะมาหรือว่ามาสรงซะเพียครั้งก็ได้เนี่ยมาพักอยู่นี่ก็ได้เฉยๆแล้วก็กลับบ้านถ่ายทอดบรรยากาศดีมากเปลี่ยนเสนาสนะเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดมาเป็นที่บำเพ็ญทางใจเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราสอนไว้ทุกคนเริ่มต้นจากใจการประพฤติปฏิบัติตามบัญญัติก็จะให้ตั้งศีล5ไว้ในใจให้มีศีล5ถ้าศีล5ยังไม่สมบูรณ์ยังเป็นคนไม่ครบนะเป็นคนไม่เตรียมคนเห็นไหมถ้าเป็นลูกก็เหมือนคนบ้าๆบอๆตามถนนน่ะเห็นไหม
ไม่ไม่เป็นปกติคือคนไม่เตรียมคนคือคนไม่พอแต่เราฟังแล้วก็ไม่เข้าใจถ้าเห็นเราเดินไปแค่มีคนถามว่าไอ้นั่นน่ะมันเหมือนคนไม่พอนั่นน่ะเราก็โกรธนะไอ้ความไม่จริงมันคนไม่พอถ้าเรามันพอคนกันทุกคนก็จะสบายมากที่สุดอันนี้ให้เริ่มจากศีล5เป็นที่พึ่งของเราก็คือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราศาลาหลังนี้ไม่ใช่เป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยชั่วคราวที่พึ่งของเราคือใจที่ชอบเห็นชอบนั้นเห็นดิ่งลงไปว่ามันชอบมันตรงมิจฉาทิฏฐิจะเข้ามาปนปะปนไม่ได้อันนั้นเนี่ยที่พึ่งมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันมันก็ยังพึ่งมีตัวของมันอยู่แม้จะเป็นจะตายมันยังมีที่พึ่งของมันอยู่ศาลาหลังนี้มันเป็นที่อาศัยไม่ใช่เป็นที่พึ่งของเราโดยตรงมันของข้างนอกเนี่ยดูที่นกมันมาอยู่ก็ได้เห็นไหมจิ้งจกมาอยู่ก็ได้ตุ๊กแกมันมาอยู่ก็ได้มันที่อาศัยทุกคนใจเราถ้าบริสุทธิ์แล้วอะไรมาอาศัยไม่ได้ของปลอมมาอาศัยไม่ได้มิจฉาทิฏฐิมาอาศัยไม่ได้เป็นที่พึ่งของเราอย่างแน่นอนอันนั้นคือที่พึ่งของเราฉะนั้นขอญาติโยมทั้งหลายจงตั้งตนออกจากใจมีศีล5ประจำจึงจะเป็นคนพอคนถ้าขาดพลาดจากศีล5แล้วคนไม่พอคนซะแล้วนั่นอันนี้ให้ไปดูเอาในใจของเจ้าของอะไรมันไม่ค่อยเคลียร์ออกก็ค่อยเคลียร์ออกกลัวคนจะเห็นก็ออกไปเคลียร์คนเดียวไม่ได้นะเคลียร์ออกให้มันโมให้มันหมดซะให้มันถึงใบไม้ที่ลมมันโกให้มันถึงจิตที่บริสุทธิ์แล้วนั่นน่ะนั่นแหละตรงนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเป็นทางที่จะพ้นทุกข์อันนี้วันนี้ขอให้โอกาสเท่านี้ให้โอวาทเท่านี้มีแต่นั่งขอญาติโยมทุกๆคนจงตั้งอยู่ในศีลธรรมทุกๆท่านวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่นี่พระพุทธเจ้าว่าให้เรานั้นเก็บแล้วนี่ไม่ใช่เก็บไม่ใช่ไม่เก็บแล้วนี่วันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ท่านกระแทกอย่างนี้เราก็ชุ่มนะไม่รู้สึกเจ้าของวันคืนร่วงไปร่วงไปมันไม่รอท่าทำอะไรกันอยู่เนี่ยจะไปยังไงมาจังจะอยู่ยังไงท่านถามแต่คนธรรมดาฟังก็เฉยไม่รู้เรื่องนี่ถ้าคนมีนิสัยโอ้ยตื่นพึบเลยเออวันนี้เราทำอะไรอยู่เรามีอะไรไหมเรามีทุกข์ไหมเรามีสุขไหมมันมีเพราะอะไรไหมอยู่ในตัวของเรามีอะไรจะเพิ่มมันไหมมีอะไรจะต่อเติมมันไหมอย่างนี้ต้องคิดอย่างนี้อย่างนั้นต้องจัดการประพฤติปฏิบัติเข้าในใจของเจ้าของเคลื่อนไปคราวนี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงคิดอย่างนี้ความเย็นเป็นสุดสงบระงับในธรรมะต้ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดกาลนานเทอญ